เรลิตี้เบื้องหลังของน้องๆเด็กพิการจากทั่วประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อทำหนังสั้นพูดถึงภาพยนตร์คนตาบอดบางทีบางคนอ่ะเขานึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงปัญหาแรกเลยที่เจอได้เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารพอมาเจอเพื่อนที่มีความพ้องที่ต่างออกไปเขาจะต้องมีการปรับตัวหรืออะดัปทีฟวิธีการสื่อสารของเขาเมื่อเราต้องมาเจอกับนักเรียนที่เป็นพิเศษแบบนี้เราจะต้องมีวิธีการยังไงตามติดวิธีการทำหนังสั้นของน้องๆเด็กพิการกับ5ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้ในรายการหนังนำทางเวลา 11:00 น.เริ่มอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS